งแล้งน้ำไม่มีใช้เลยอ่างทองทุกทั้งจังหวัดชลประทานไม่ปล่อยน้ำมาเดือนพฤษภาแล้วชลประทานจะปล่อยน้ำมาเมื่อไหร่ชาวนาก็กำลังรอน้ำจากชลประทานเนื่องจากฝนไม่ตกเลยมา 7-8 เดือนแล้วตกเลยนะครับพายุไซโคลนมาแล้วเมื่อไหร่จะถึงเราสักทีมันเป็นอะไรนักหนานะอ่างทองนี่มีตัวแรงเยอะเปล่าฝนเลยไม่ยอมตกสักทีนะมันอาถรรพ์อะไรปีนี้ทำเองนะทำเองครับไม่มีตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาไม่เคยตกเลยอ่างทองเราก็เคยชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำปัจจุบันนี้ชลประทานพร้อมแต่ไม่มีน้ำมีแต่คลองส่งคลองธรรมชาติก็ไม่มีน้ำก็ไม่ทราบว่าเราจะได้รับน้ำจากชลประทานหรือน้ำฝนเมื่อไหร่ปีนี้แล้งสุดๆเท่าที่ประสบมานะ 7-8 เดือนฝนตกมาครั้งเดียวพอเปียกเราก็เลยสร้างปรากฏสมัยโบราณเพื่อให้ฝนฟ้าเทวดาเพราะเมื่อพึ่งทำพึ่งเมื่อพึ่งระบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้ก็เพิ่มต้องพึ่งไสยศาสตร์เพื่อเรียกฟ้าเรียกฝนเนี่ยก็เท่าหน้าฝนแล้วอ่างทองทั้งจังหวัดฝนยังไม่ตกเลยนะครับโดยเฉพาะอำเภอวิเศษชัยชาญไม่มีฝนเลยไม่ทราบว่ามันไปตกที่ไหนหมดแรกก็คิดจะแห่นางแมวปรากฏว่าติดโควิดแล้วก็เกี่ยวกับพระราชบัญญัติทรมานสัตว์เราก็เลยง่ายๆแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโบราณเลยใช้ปลัดขิกเพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องบ้างก็ยังไม่รู้ว่าจะตกหรือไม่ตกนี่ไม่เคยปัญหาพวกนี้ไม่เจอเพราะเราอยู่ระบบชลประทานใช่ไหมล่ะปีนี้เห็นเปล่าทำนาถึงฤดูกาลก็ไม่มีฝนข้างหน้าของสารข้าวนานะคนที่ทำนานะนั่งสารมาตกหน้าไปแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็จะแห่นางแมวมีพิธีการสมัยนี้ก็ทำอะไรไม่ได้พรบคุ้มครองสัตว์ต้องใช้แมวตุ๊กตาถึงจะนี่ทรมานสัตว์อีกตอนนี้ว่าจะเข้าเทพแล้วยังว่าเนี่ยมันจะต้องมีตัวแปรนะมันต้องมีตัวคนไม่ทำไม่ทำคนแรกมันจะไม่มีคนต่อไปเรื่องนั้นเวลาที่เปลี่ยนคนตัวหนึ่งเป็น